ครับมีเรื่องมาเล่าครับเมื่อเช้าบ้านผมอะนะเนี่ยแบบนี้นะครับหลังบ้านครับหลังบ้านก็มีผงเพราะว่าผมไม่ชอบเป็นทึบๆไม่ชอบเป็นคุกชอบผงนะครับก็เลยทำบ้านผงแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งมีแมวขโมยนะครับมาแอบดูบ้านผมแล้วก็มันก็คาบลูกมันนะครับเนี่ยข้ามกำแพงมา2ตัวครับคาบมาแล้วก็มาอยู่ในบ้านผมนะครับผมก็ ไม่เข้าใจว่าเขาคงคิดว่าบ้านนี้คือที่ปลอดภัยนะก็เลยคาบมาอยู่บ้านผมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเฟิร์บเนี่ยเขาคาบมานะครับแล้วก็มานู่นนี่นั่นตอนนี้ครับเขามาให้นมลูกเขาเนี่ยผมก็หาปลาทูมาให้กินนู่นนี่มาให้กินแต่ลูกเขายังเล็กครับ2ตัวเองแล้วเขาคาบมาได้ไงผมไม่เข้าใจคาบข้างกำแพงนะครับคิดเองนะแมวตัวหนึ่งนะคาบลูกข้ามกำแพงมานะครับแล้วก็มาอยู่บ้านผมคิดเองว่าเขาไม่ธรรมดาโอเคผมก็เลยต้องคงต้องเลี้ยงไว้นะครับก็หาอะไรให้มันกินเพราะหลังบ้านผมนะก็โล่งๆไม่มีอะไรครับเดี๋ยวให้ดูภาพแต่เขาก็กลัวครับเพราะว่าเมื่อเช้านะเขากระโดดข้ามกำแพงนะแบบ3-4รอบครับกระโดดหนีฮะคือกลัวผมไงเอาลูกมาไว้แล้วเมื่อคืนนะครับ2ตัวแล้วก็คือผมไม่รู้เรื่องไงเขาก็เลยว่าน่าจะรู้สึกผิดหนีกระโดดแบบข้ามกำแพงไปหนีไปเมื่อเช้าแล้วก็กลับมาอีกทีเนี่ยครับที่เห็นท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ครับเนี่ยเพิ่งมาก็เลยอยากเก็บมาเล่าว่าสัญชาตญาณแม่นะครับมันก็รักลูกมันนะครับมันจะพาลูกมันมาตรงนู้นตรงนี้อะไรมันก็มาเงี้ยนะครับแล้วก็บ้านผมมันก็ไม่ใหญ่โตมันก็เป็นก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะครับแต่ว่าเป็นโล่งๆนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าคงน่าจะอบอุ่นนะเขามาเนี่ยก็เลยก็คงต้องเลี้ยงไว้นะครับเก็บมาเล่าครับไม่มีอะไรมากมายก็คือว่าชีวิตคือชีวิตครับมโนครับนะขอก็สวัสดีครับ